พาไปดูเรื่องของการประชุมสภากรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกในสมัยที่3แล้วนะครับมีวาระอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างติดตามได้จากคุณอโนทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาครับการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็มีวาระในการประชุมทั้งหมด8วาระแต่วาระสำคัญส่วนใหญ่จะยังคงเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะส่วนวาระที่จับตาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมเลยคือการที่กรุงเทพมหานครจะเสนอของบในการที่จะนำไปใช้หนี้ให้กับ BTS วันนี้นะคะยังไม่มีการบรรจุในวาระในที่ประชุมค่ะซึ่งการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะเป็นการประชุมนัดแรกของสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ครั้งที่1นะคะวันนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ทยอยเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วนะคะในวาระการประชุมที่1เนี่ยนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามยัตติของสก.รวม6เรื่องและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครปีสิ้นสุด30กันยายน2565นะคะและวาระการประชุมวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด8วาระแต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่น่าติดตามและเป็นระเบียบวาระที่ขอเพิ่มเติมเข้ามาในการตั้งกระทู้ถามสดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบบมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากว่าต้องการทราบแบบมาตรฐานทางเท้าเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีรูปแบบและขนาดความกว้างแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพและสภาพการใช้งานดังนั้นนะคะเพื่อที่จะต้องการให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยจึงต้องมีการออกแบบทางเท้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่รวมไปถึงวาระเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารกรุงเทพมหานครนะคะที่จะมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยเพราะว่าความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดกระบังแบบใหม่นั้นเนื่องจากว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่การให้บริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงจะมีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องของการทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดาราชพฤกษ์กรณีผลงานไม่เสร็จตามสัญญานะคะเพราะว่าตามสัญญานั้นจะต้องแล้วเสร็จเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาจึงทำให้ไม่สามารถคืนพื้นผิวการจราจรและเปิดใช้งานได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนในด้านการจราจรค่ะและอีกวาระที่น่าสนใจนะคะคือวาระที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการเสนอขอยัตติในเรื่องของขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ไปตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินขอเพิ่มวงเงินโครงการขอขยายระยะเวลาผูกพันโครงการและขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณนะคะเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความจำเป็นในการเช่าที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานเขตดินแดงพญาไทบางเขนและราชเทวีค่ะและก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนะคะและก็บอกว่าการทำงานของกรุงเทพมหานครและก็สภากรุงเทพมหานครตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมามีการสะท้อนปัญหาของประชาชนจนนำมาจัดทำเป็นงบประมาณค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะได้ในรอบปีที่2ค่ะที่ประชุมสภากทมกันก็ดีครับก็1ปีผ่านไปเนาะแล้วก็เริ่มก็ผมว่างานต่างๆก็เดินไปได้ดีนะครับทั้งความร่วมมือของสภากับทางฝ่ายบริหารแต่ว่าก็เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมีงานบางกอกเอ็กซ์โปที่จะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ความคืบหน้าในรายละเอียดก็ขอให้เชิญพวกเราไปดูได้ที่สวนเบญจกิติวันที่ไหน13-14-15นะครับก็ดีครับผมว่าก็เพราะว่าก็ตามระบบทางไกลไงเพราะยิ่งแล้วสภาก็เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกมาใช่ไหมฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่เสนอประมาณไปแล้วกรอบ90,000 ล้านนะก็เราคิดว่าคงดีฮะว่าเป็นงบประมาณที่เราได้ทำอย่างเต็มที่สภาเองก็ได้พิจารณาอย่างเต็มที่เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราก็ฟังความเห็นจากทางสภาแหละว่าอะไรเป็นปัญหาประชาชนอะไรคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะแล้วก็มาสะท้อนมาเป็นงบประมาณที่เสนอเข้าไปเรายื่นมาให้ทางสภาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บรรจุอาจจะเป็นที่หน้าอะไรเงี้ยนะครับเขากำลังดูรายละเอียดอยู่นะครับในนี้ยังไงแม้ในวันนี้นะคะจะไม่มีวาระเกี่ยวกับดีลรถไฟฟ้าสายสีเขียวบรรจุในวาระการประชุมก็ตามนะคะหลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการหารือกับผู้บริหาร BCS และระบุว่าจะมีการเสนอสภากรุงเทพมหานครในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อขออนุมัติจ่ายค่าติดตั้งระบบกว่า 22,000 ล้านบาทแต่ว่าก็ต้องจับตาในที่ประชุมนะคะว่าจะมีการพูดถึงหรือไม่ซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะว่าในเรื่องของนี่รถไฟฟ้า BTS นั้นนะคะได้มีการประชุมในคณะกรรมการ
ของกรรมธิการสามัญวิสามัญของกรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะซึ่งก็ประชุมไปแล้ว5ครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการนะคะว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่ค่ะ